อ่ะจริงๆค่ะความเซ็กซี่ของเราตอนนี้เนาะไม่เซ็กซี่ซับมากไม่เราไปงานเราก็แบบเหมือนแบบว่าเป็นทีมงานเป็นทีมของงานอะไรเงี้ยเราก็แบบแต่งให้เข้ากับทีมเฉยๆเออพี่จริงพอเซ็กซี่แล้วฟีดแบ็กมันเป็นยังไงตอนแรกหนูก็คิดอยู่ว่าหนูจะลงหรือหนูจะไม่ลงดีเพราะว่าเราไม่เคยลงรูปแนวนี้เลยไงก็แต่ว่ามันเป็นงานก็เลยแบบโอเคงั้นมาแบบเบาๆละกันไม่กี่รูปเออคอมมงคอมเมนต์อะไรยังไงที่เราเห็นอะไรเงี้ยชื่นชมหรืออะไรเงี้ยมั้ยเพื่อนแซวเพราะว่าแบบเหมือนไม่เคยเห็นรูปแปลกๆมีไหมลูกมีมั้ยก็บอกว่าแบบแปลกตาอะไรอย่างเงี้ยไม่คอมเมนต์แปลกๆในเรื่องแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยไม่มีมีคนถามว่าผอมลงมั้ยอะไรอย่างเงี้ยมีคนทักว่าอ้วนขึ้นเหรอตายแล้วจริงๆเหรอนี่เธออ้วนเหรอแต่ว่าน้ำหนักหนูขึ้นจริงๆอ๋อใช่ค่ะน้ำหนักขึ้นมาตอนแรกขึ้นมา7โลแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงไปแล้วเราแรกไปเห็นคอมเมนต์แบบข้างผอมหรือเปล่าเราเลยแบบกินข้างในหนึ่งหรือยังไงไม่ค่ะคือช่วงนี้เหมือนแบบเพื่อนก็ชวนกินแบบไปไหนแบบกินชาบูหมูกระทะแบบอับแน่นเกือบทุกวันอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เหมือนละครแบบว่าถ่ายน้อยด้วยค่ะคือเป็นคิวเดียวใช่ก็เลยเหมือนกับมีเวลาว่างเยอะก็เลยไปกินเลยแล้วอย่างนี้ต้องลดให้มันเท่าเดิมหรืออะไรไหมหรืออันนี้มันโอเคแล้วสำหรับเราจริงๆคือจริงๆอ่ะผู้กำกับเขาบอกว่าโอเคแล้วคือเหมือนแบบว่ามันก็มีน้ำมีนวลขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่คอนทินิวหรือเปล่าเราก็เลยจาก7โลเราก็เลยลดลงมาหน่อยนึงตอนนี้ก็ได้ประมาณ 4-5 โลค่ะที่ขึ้นมาว่าต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองขนาดนั้นเลยใช่ไหมอันจริงๆก็ไม่คือเป็นคนแบบไม่ออกกำลังกายคือจะเป็นควบคุมอาหารมากกว่าค่ะก็แบบกินอาหารเย็นน้อยลงจากที่แบบจัดเต็มทุกมื้อแต่ว่าว่างๆเราก็ไปออกกำลังกายลดอะไรนี้หรือว่าอาจจะอยากได้ประมาณนี้ไม่ค่อยออกกำลังกายค่ะโอเคแต่ก็สดใสขึ้นเนาะสดใสขึ้นเออสดใสขึ้นมีแบบความรักความรักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงค่ะมีหรอก็มีหรอก็มีบ้างเออเป็นใครอะไรยังไงหนุ่มที่แบบเธอบอกว่ามีบ้างที่คุยอยู่นั่นแหละเป็นใครใช่ไหมเป็นคนนอกระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะที่คุยศึกษาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งคุยค่ะสถานะมันเปลี่ยนไปไหมเป็นอะไรเรียกกันคนพิเศษหรือว่าแฟนไปแล้วก็คือเราก็รู้แหละว่าแบบต่างคนต่างคุยคนเดียวทำไมเราถึงแบบว่าคุยกับแบบคนแบบนอกวงการอะไรอย่างนี้เราตอนนี้คือแบบขอเป็นคนนอกวงการหรืออะไรอย่างนี้หรือจริงๆไม่ค่ะคือก็รู้สึกว่าคุยกับใครเราสบายใจคือกับใครคลิกก็โอเคคือไม่ได้เกี่ยวว่าเข็ดคนในวงการแล้วที่ผ่านมาเราก็เจอที่ผ่านมาเหมือนเราเจออะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักเชิงดราม่าอะไรค่อนข้างเยอะเราก้าวผ่านหรือผ่านตรงนี้มายังไงบ้างใช้อะไรครับก็ไม่นะก็โอเคหมายถึงว่าเรื่องความรักอะไรก็ที่ผ่านมาก็โอเคไม่ได้แบบไม่ได้มีปัญหาหรือแบบไม่ได้มีดราม่าไม่ได้รู้สึกว่าดราม่าอะไรมันทำให้เราโตขึ้นหรือคิดยังไงไหมกับเรื่องความรักในอนาคตก็รู้สึกว่าแบบเหมือนประสบการณ์ที่ผ่านมาก็สอนให้แบบเป็นคนที่แบบใจเย็นขึ้นแล้วก็แบบโตขึ้นคนนี้ยังไงพ่อพี่จะได้เห็นยังไงจะเปิดตัวไหมคะจะต้องโดนเปิดวาร์ปก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดค่ะคือถ้าเห็นก็คือได้เลยคือค่ะรูปล่ะรูปล่ะรูปคู่จะมีไหมสัก1 2รูปจะได้เห็นกันไหมให้เขาลงละกันอ๋อให้เขาลงละกันพี่ต้องไปไล่ตามดูแท็กใน IG อย่างนี้หรอไม่ตามแท็กเลยใช่มั้ยไม่มีหรอกไม่เห็นหรอกแต่เราดูเขินเขินนะโลกก็ค่อยไปเรื่อยๆค่อยไปค่อยไปเนาะอะไรใช่ไหมแต่เราไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องเหมือนมีความรักในเร็วๆนี้มันจะต้องไปเรื่อยๆไม่รู้สึกว่าแบบถ้าอะไรที่แบบเหมือนรีบเหมือนอะไรบางทีเราจะแบบพลาดจุดเล็กๆไปเรื่อยๆดีกว่าแต่เราก็เรียกได้ว่าเป็นสเปคของหนุ่มๆหลายๆคนเลยนะจริงเหรอชอบของแปลกเหรอใช่เธอสวยจริงเธอสวยพูดไม่รู้เรื่องค่ะให้อยู่นิ่งๆเฉยๆพอมีแอบไปเห็นแบบถ่ายที่ตรง TikTok ก็น่ารักอยู่เหมือนกันยังไงคลิปนี้ TikTok นี่ก็คือแบบซ้อมกันแบบนานมากกว่าจะได้แต่ละเทคเวลาถ่ายที่กองอะไรค่ะแต่ยากมากพอสมมุติเราถูกเพื่อนผิดเราเพื่อนถูกเราผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟีดแบคก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคนแบบชื่นชมเข้ามาแบบดูกันเยอะค่อนข้างเยอะค่ะแบบขึ้นแท่นเป็นอะไรดาว TikTok เลยมั้ยโหยังยังหรอยัง
ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรตอนเนี้ยมีคอนเทนต์ไหมมีเริ่มเลยเริ่มเลยนี่เลยนี่เลยนี่ไงคอนเทนต์นี้หรอคอนเทนต์นี้เลยสัมภาษณ์กับพี่ที่สื่อนี่แหละเป็นคอนเทนต์ได้เลยเด้ออนุญาตให้เอาคลิปไปลงได้เลยนะตัดเนี่ยเดี๋ยวส่งให้เลยมาถึงงานละครหน่อยตอนนี้มีถ่ายทำอะไรอยู่บ้างจ้าจริงจริงจ้าถ่ายมาเฟียลัมซิ่งอยู่ค่ะอืมเป็นไงเรื่องนี้แต่งงานได้ร่วมงานกับฟีฟ่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ยฟีฟ่าเขาแบบเดี๋ยวนี้เขาเป๊ะมากเลยนะเขาแบบจริงจังคนจริงจังเฉยเลยงงมากเมื่อก่อนแบบว่าเขาก็จะเล่นเจ้าสาวจำเลยด้วยกันกับพี่เอ็มด้วยเขาจะแบบเล่นๆฟิลเล่นๆพี่เขาโตแล้วเขาเป็นหนุ่มคือเฟี้ยวฟ้าวขึ้นเยอะเลยฟีฟ่าเขาไม่ค่อยเล่นแล้วเขาแบบครึ่มครึ่มอ๋อจริงเหรอคือเต็มที่เต็มที่เรื่องนี้ก็แบบได้แบบได้ร้องเพลงด้วยเป็นนักร้องสาวท่านหนึ่งรอดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ร้องไม่ได้นะต้องไปฝึกอะไรไหมเรื่องร้องเพลงอะไรนี้จริงแต่ต้องบอกว่าสวยขึ้นดูแลตัวเองยังไงบ้างเคล็ดลับหน่อยค่ะเคล็ดลับหน่อยน่าจะนอนเยอะนอนเยอะเพราะไม่มีงานหรอตอนยังไม่ได้มีถ่ายคุยอะไรที่มันหนักๆเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ถ่ายอัดเหมือนช่วงก่อนที่เราแบบถ่ายเจ็ดวันเลยก็จะมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นเวลาแบบไปทำนู่นทำนี่มากขึ้นโอเคค่ะโอเค